สิริโพคานมาสยแปลว่าสิริเป็นที่อาศัยแห่งโคกรัพย์สิริคือความดีเป็นสีทรัพย์อนเนกนับโภคาอยู่อาศัยทรัพย์กับสีมีอยู่คู่กันไปถ้าสีไรสินรัพย์ก็กลับกลายเป็นมนุษย์อุตส่ารักษาสีให้ความดีเพิ่มพูนไม่สูญหายจเจริญสีมีทรัพย์ไม่อับอาย แสนสบายสุขโขด้วยโภคีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าอาวาสวัดชางมกรุดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมินิทานเกาหลีอยู่เรื่องนึงครับเรื่องใบไม้วิเศษ เรื่องมีอยู่ว่าคราวนั้นฝนตกลงมาทั้งวันทั้งคืนจนน้ำท่วมเจิงไปหมดแม่น้ำเล็กๆข้างหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันแล้ววันหนึ่งเขื่อนกัน้น้ำก็พังทลายลงน้ำก็ไหลบา่าพัดสิ่งต่างๆพังทลายไปด้วยบ้านช่องผู้คนทั้งวัวทั้งมา้าต่างก็สูญสิ้นไปตามๆกันทุกแห่งมีแต่ความตาย ในขณะที่น้ำกําลังไหลบ่าอยู่นั้นชายชาราคนหนึ่งก็พายเรือลำเล็กๆระเวนไปตามที่ต่างๆแกเป็นคนดีมีความการุณาแกไม่สามารถจะนิ่งดูดดยต่อเสียงร้องระงมของพวกชาวบ้านที่ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้แล้วก็บนหลังคาบ้านแกก็พายเรือลำเล็กๆของแกไปที่นั่นที่นี่เพื่อจะช่วยคนเหล่านั้นไปไว้ยังที่ปลอดภยัย ขณะที่แกพายเรืออยู่นั่นแกก็ได้เห็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งกําลังจะจมน้ําแกก็เลยฉุดได้ขึ้นมาบนเรือต่อจากนั้นแกก็เห็นควางตัวหนึ่งกําลังว่ายน้ําอยู่ข้างๆแกก็ช่วยมันด้วยภายหลังจากนั้นงูตัวหนึ่งก็ว่ายมาข้างๆแกมองดูแล้วเห็นว่ามันไม่สามารถจะว่ายต่อไปได้ถึงแม้ว่างูจะไม่ใช่สัตว์ที่น่าชื่นชมยินดีอะไรนักแต่แกก็รู้สึกสงสารแกก็เลยดึง,งงูขึ้นมาบนเรือด้วย เมื่อแกมาถึงที่ดอนแกก็ปล่อยงูและกวางขึ้นบกส่วนเด็กนั้นไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะบ้านก็พังหมดพ่อแม่พี่น้องก็ล้มหายตายจากหนูน้อยก็เลยเป็นกําพร้าชายชาราก็รู้สึกสงสารมากพอหนูก็ดูท่าทางจะเฉลียวฉลาดทีเดียวหน้าตาก็ดีชายชาราไม่มีลูกแกก็เลยรับไว้เป็นลูกของแกเองเจ้าจะต้องเป็นลูกของฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ อาชายชาราบอกอย่างนั้นจากนั้นแกก็เลี้ยงดูเด็กคนนั้นราวกับเป็นลูกของแกเองวันหนึ่งภายหลังจากที่ชายชาราได้สร้างบ้านอยู่ใหม่แล้วกวางตัวที่ชายชาราได้ช่วยชีวิตไว้ตอนน้ำท่วมก็มาที่บ้านของแกมันทำจมูกพุทธวิทพุทธวิทแสดงความยินดีที่เห็นแกแล้วก็ทำเสียงงื้องื้ออยู่ในคออย่างมีความสุข กวางเอาปากงับแขนเสื้อชายชราแล้วก็ดึงจะให้ชายชราตามมันไปโอ้นี่เจ้าต้องการได้ข่าออกไปข้างนอกใช่ไหมอืมคงจะเป็นอย่างนั้นน่ะสิชายชราก็เดินออกมาข้างนอกพร้อมกับกวางกวางก็เดินไปเรื่อยๆมุ่งไปยังภูเขาแล้วก็ไต่ภูเขาขึ้นไปชายชราเองก็ไม่รู้จะไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้ว่ากวางต้องการอะไรด้วย เมื่อมาถึงไหลขาวคว,วางก็หยุดคอยชายชาราซึ่งกำลังไต่ตามขึ้นมาบนภูเขานะั้นมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งควางก็พาชายชารามาที่ปากถ้ำแล้วก็เดินนำเข้าไปกลางถ้ำนั้นชายชาราได้พบหีบใบใหญ่บรรจุเงินทองเอาไว้เต็มมันส่องแสงวูบวาบแทบจะให้แกตาบอดชายชาราก็นำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับมาบ้านน่าขอบใจควางที่ทำให้ชายชาราร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้น แกก็ซื้อตึกหลังใหญ่แล้วก็ซื้อนามากมายแกมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขสบายและลูกบุญธรรมของแกก็พลอยสุขสบายไปด้วยแต่เขาออกจะเป็นคนเห็งแก่ตัวแล้วก็สูรุย่รยซุ้่ารใช้เงินอย่างกระน้ำคบเพื่อนเร็วๆเป็นคนที่อยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำงานแล้วก็ใช้เงินอย่างไม่เป็นประโยชน์ชายชราก็เริ่มร้อนใจในอนาคตของลูกชายคนนี้แกก็พยายามที่จะแนะนำอบรมสั่งสอนแต่คำพูดของแก ก็ไม่มีประโยชน์คล้ายๆแกพูดกับคนหูตึงแล้วก็มีอยู่บ่อยครั้งที่ลูกชายของแกเถียงเอาเขากลายเป็นคนในรักคุณเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วเขาก็ได้กระจายข่าวเกี่ยวกับความร่ำรวยของพ่อแต่แกคนนั้นไม่ได้เงินมาจากกวางหรอกนั่นมันเป็นเรื่องโกหกแกขโมยมาจากผู้คนในตอนน้ำท่วมต่างหากแล้วนี่เป็นถ้อยคำใส่ใครของเจ้าหนุ่มที่โพลธนาไปทั่วหมู่บ้าน เมื่อเรื่องนี้ได้ไปเข้าหูเจ้าเมืองชายชราก็ถูกคุมตัวไปสอบถามชายชราก็ให้การว่ามันแกล้งกันนี่ไม่ใช่ความจริงกวางน่ะเป็นคนนำฉันไปเอาเงินในถ้ำจริงๆถึงแม้ชายชราะจะได้ยืนยันอยู่หลายครั้งหลายหนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเชื่อคงสงสัยเขาอยู่ตามเดิมแม้แต่ลูกของแกที่แกเลี้ยงเขามาตั้งหลายปีเขายังพูดว่าทรัพย์สมบัติของแกนะ่ะแกขโมยมา นั่นยังไม่เป็นข้อพิสูน์ว่าแกทําความผิดอีกเหรอเสร็จแล้วพวกลูกขุนก็จับแกขังไว้ในคุกชายชราไม่มีโอกาสจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแกก็ถูกขังอยู่ในคุกหลายวันแกได้แต่ร้องไห้แล้วก็คอยเวลาที่แกจะได้ออกจากคุกวันหนึ่งขณะที่ชายชรานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ในคุกก็มีอะไรสิ่งหนึ่งเคลื่อนผ่านหน้าแกไปมันเป็นงูที่ชายชราได้ช่วยไว้เมื่อตอนน้ำท่วมนั่นเอง งูก็เลื้อยเข้ามาอย่างที่ชายชรานั่งอยู่แล้วมันก็ฉกที่นักแข้งของแกแล้วก็เลื้อยไปอย่างรวดเร็วชายชราก็เศร้าโศกอย่างสุดซึ้งทีเดียวแม่ช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้หนอแม้แต่สัตว์ต่ำช้าที่ข้าได้ช่วยชีวิตมันไว้มันก็ยังทำกับข้าได้ถึงเพียงนี้ข้าไม่ควรจะเมตตาสงสารเจ้าง,งูตัวนั้นเลยชายชราก็คร่ำครวญในโชคชะตาของตนเอง ครั้งแรกแกก็ถูกลูกชายใส่ร้ายแล้วเดี๋ยวนี้งูมากัดแกเข้าอีกทั้งคนและทั้งงูนี่แกได้ช่วยให้มันพ้นจากความตายแต่แล้วทั้งสองก็กลับมาทำร้ายแกเป็นการสนองคุณความเสียใจประดังกันเข้ามาแทบว่าหัวอกหัวใจแกจะแตกทำลายออกมาแกก็เอามือลูบจงที่ถูกงูกัดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลาอาบแก้ม ปรากฏว่างูเลื้อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันคาบเอาใบไม้สีเขียวมาด้วยใบหนึ่งมันเอาใบไม้สีเขียวนั้นมาปิดตรงรอยที่มันกัดไปเมื่อสักครู่แล้วก็เลื้อยหนีไปทันทีเป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่ไม่น้อยที่ภายหลังจากที่ใบไม้สีเขียวแปะที่แผลแล้วไม่นานความเจ็บปวดก็หายไปอาการบวมก็ยุบหายไปทันทีชาชราก็คิดว่าเอ๊งูมันทําอย่างนี้เพื่ออะไรหนอะ ครั้งแรกมันมากัดแล้วมันก็เอาใบไม้สีเขียวมาปิดให้ทําให้มันทำอย่างนั้นก่อนที่ชายชาราจะได้คิดอะไรต่อไปอีกก็มีเสียงร้องพูดกันข้างนอกของข,องของังเกิดเรื่องยุ่งแล้วเราจะทำยังไงกันนี่ภรยาเจ้าเมืองโดนงูกัดไม่มีเวลาพอที่จะไปตามหมอด้วยทันใดนั้นชายชาราก็นึกนึกได้ถึงอาการที่งูได้ทำกับตัวแกก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวขอให้ฉันไปรักษาเถอะ ฉันมียาวิเศษรักษางูกัดได้ผู้คุมก็มองชายชราอย่างสงสัยแต่ก็ไม่มีเวลาพอที่จะซักไซไล่เลียงผู้คุมก็ปล่อยชายชราออกจากที่คุมขังแล้วพาไปพบกับภรรยาของเจ้าเมืองซึ่งกำลังนอนร้องครวญครางอยู่ด้วยความเจ็บปวดชายชราก็เอาใบไม้สีเขียวปิดลงตรงแผลที่ถูกงูกัดทันใดนั้นความเจ็บปวดก็หายไปเจ้าเมืองก็รู้สึกยินดีมากได้สั่งให้นำชายชราเข้าไปหา เออท่านบู้เทาท่านได้ยาวิเศษนี่มาจากไหนกันละ่ะชายชราก็เลยเล่าเรื่องให้เจ้าเมืองฟังตั้งแต่ต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่แกได้ช่วยลูกบุญธรรมช่วยกวางช่วยงูที่เกือบจะจมน้ำตายมาจกนกระทั่งงูได้เข้าไปในที่คุมขังของแกเออแม้แต่สัตว์ต่ำๆอย่างงูมันยังรู้จักตอบแทนบุญคุณอะไรมันจะมาหน้าชังเท่ากับคนที่เนรคุณพ่อที่ได้ช่วยชีวิตมันไว้ เจ้าเมืองพูดอย่างโกรธแล้วก็สั่งให้คนไปจับลูกชายของชายชารามาขังคุกชายชาราซึ่งเต็มไดความการุณาได้รับรางวัลมากมายและถูกปล่อยให้พ้นโทษแต่แกก็ยังอดสงสารลูกบุญธรรมของแกไม่ได้แกก็เลยขอให้ยกโทษลูกชายให้ปล่อยออกจากคุกเจ้าเมืองนาา่ะทราบสืงถึงน้ำใจแกได้ดีก็ยอมปล่อยตามคำขอร้องของแกแล้วชายชารากับลูกชายก็พากันกลับบ้านเจ้าชายหนุ่มก็ได้สำนึกดีขึ้น เพราะไม่ใช่แต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากแต่ว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่ชายชาราได้ช่วยชีวิตของเขาไว้จากนั้นเป็นต้นมาเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็คอยดูแลบิดาของเขาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขต่อมาช้านานครับ มินิทานเกาหลีเรื่องหนึ่งครับชื่อเรื่องหมวกวิเศษมีผู้ชายคนหนึ่งมีความเคารบบพบรรพบุรุษของเขามากตามประเพณีของบ้านเมืองก็มักจะเขียนชื่อของบรรพบุรุษในครอบครัวติดไว้ในป้ายแล้วก็ตั้งไว้ในหิ้งที่บูชาเมื่อถึงวันตายของบรรพบุรุษเวียนมาครบรอบปีก็จะมีการเส้นสังเวยวิญญาณจัดอาหารมาให้เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันอยู่เสมอ ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเขาไม่เคยละเลยการทำพิธีบูชาบรรพบุรุษเลยเขาได้จัดทำอย่างพุ่มเฟยมากกว่าบรรดาเพื่อนบ้านอื่นๆเขาจัดทำกันเขาจะจัดอาหารต่างๆมากมายเช่นเนื้อไก่ปลาจนแทบจะหาที่วางบนโต๊ะหน้าป้ายวิญญาณน,นั้นไม่ได้ป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษนั้นตั้งอยู่ในห้องโถงในบ้านมีผีพวกหนึง่ง ที่รู้ถึงความพุ่มเพยของชายคนนี้วันหนึ่งมันคิดที่จะมากินอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้เส้นบนรรพบุรุษผีทุกตัวจะมีหมวกวิเศษซึ่งเมื่อสวมแล้วก็จะหายไปจากสายตาของมนุษย์ในวันที่มีการเส้นวิญญาณบรรพบุรุษเจ้าผีร้ายก็สวมหมวกแล้วก็พากันมากินอาหารที่ชายคนนี้จัดเตรียมไว้จากวันนั้นเป็นต้นมาเมื่อชายคนนี้จัดเลี้ยงบรรพบุรุษคราวไหนมันก็จะมากินคราวนั้น ชายผู้นี้ไม่รู้การกระทำของผีร้ายเขากลับเป็นสุขคิดว่าบรรพบ,บุรุษของเขาที่ตายไปแล้วมากินอาหารของเขาอย่างอิ่มหมีพีมันทีเดียวเพราะว่าอาหารนี่หมดเกลี้ยงทุกครั้งเมื่อเป็นอย่างนี้ในคราวต่อมาเขาก็เพิ่มจำนวนอาหารให้มากขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่มันก็หมดไปทุกครั้งในที่สุดเขาก็นึกเอะใจว่าเอ๊ะบรรพบ,บุรุษไม่น่าจะกินจุถึงเพียงนั้น อาหารออกมากมายจะกินเข้าไปหมดนั่นไม่น่าจะเป็นไปได้อมืมันต้องมีอะไรเล่นตลกสักอย่างเป็นแน่เนี่ยเขาคิดอยู่ในใจในการเส้นวิญญาณบรรพบุรุษคราวต่อมาเขาก็เลยตั้งอาหารบนโตะ๊ะหน้าป้ายวิญญาณเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็ถือไม้พลองอันยาวเข้าไปซ่อนอยู่ในฉากหลายชั่วโมงผ่านไปมันเป็นคืนที่น่าตื่นเต้นทีเดียว ตอนนั้นอาหารเริ่มจะหายไปจากกระบะที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเขาเงี่ยหูฟังเสียงกินเสียงดื่มที่ดังอยู่บนโต๊ะแล้วเขาก็กระโดดออกมาจากหลังฉากหวดไม้พลองไปรอบๆโต๊ะเจ้าพวกผีตกใจที่ถูกโจมตีอย่างไม่ทันรู้ตัวต่างพากันวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานออกจากห้องเจ้าผีตัวหนึ่งหนีไม่พ้นโดนพลองเข้าเต็มที่ปลายพลองไปเฉียวถูกหมวกวิเศษท้องมันหลุดออกจากหัว เขาก็นึกประหลาดใจที่เห็นหมวกสีแดงตกอยู่กับพื้นไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเขาเก็บมันขึ้นมาแล้วก็สวมลงไปบนศรีรษะพลางร้องว่าขาโมยช่วยด้วยช่วยด้วยภรยาของเขาซึ่งกําลังนอนหลับอยู่ก็ลุกขึ้นวิ่งออกมาดูแต่หล่อนก็มองไม่เห็นสามีของหล่อนไม่รู้ว่าเขายือนอยู่ตรงไหนเมื่อเขาเห็นใบหน้าของภรรยาที่แสดงอาการงุนงงอย่างนั้นเขาก็พูดบอกว่าเจ้าพวกผีนะ่ะมันทําหมวกสีแดงนี่หล่นไว้ แต่ภรรยาก็ยังมองไม่เห็นสามีของหล่อนอยู่นั่นเองหล่อนมองไปรอบรอบห้องเขาก็เดินเข้าไปหาภรรยาแล้วก็ถอดหมวกออกเมื่อสามีของหล่อนปรากฏกายขึ้นตรงหน้าอย่างนั้นหล่อนก็ออกจะประหลาดใจมากทีเดียวภรรยามองดูหมวกสีแดงที่สามียื่นให้ดูหล่อนรับเอามาสวมศรีรษะร่างของหล่อนก็หายวับไปจากสายตา และนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้รู้คุณสมบัติของหมวกสีแดงใบนั้นเออนี่เป็นสิ่งประหลาดให้เราจะต้องยึดไว้ใช้ประโยชน์นะจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็มักจะสวมหมวกออกไปขโมยของตามบ้านเขาขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบขโมยดะไปทุกบ้านทุกช่องปีหนึ่งผ่านไปด้วยการปฏิบัติอย่างนี้วันนึงเขาสวมหมวกแดงแล้วเข้าไปในบ้านพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งนับเงินนับทองอยู่ในห้อง ทันใดนั้นทองและเงินก็เริ่มหายไปทีละอันสองอันมันหายไปต่อหน้าต่อตาพ่อค้าพ่อค้าก็ร้องอมเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันวะนี่เหรอมันเป็นไปได้นะมันจะหายไปได้ยังไงพ่อค้ามองไปรอบรอบห้องเบื้องหน้าของเขาเขาก็ได้เห็นเส้นได้สีแดงเส้นเล็กๆค้อยออกมาแต่ไม่รู้ว่ามันห้อยออกมาจากที่ไหนมันแกว่งไปแกว่งมาอันที่จริงมันเป็นเส้นได้จากหมวกสีแดงนั่นเองโดยที่ใช้มันบ่อยๆมันก็ขาดหลุดลุ่ยออกมา พ่อค้าคว้าเส้นได้นั้นไวแล้วก็ดึงมันอย่างแรงทำให้หมวกบนหัวของชายคนนั้นหลุดออกแล้วร่างของเขาก็ปรากฏขึ้นทำให้พ่อค้าแปลกใจมากพ่อค้าตะครุบตัวไว้แล้วก็ต่อยสลายฉาดเลยแล้วก็ยึดหมวกวิเศษใบนั้นไว้แล้วก็ไล่ตัวขโมยออกจากบ้านพ่อค้าก็เย็บซ่อมหมวกใบนั้นให้ดีดังเดิมแล้วก็ประพฤติตนเป็นหัวขโมยเหมือนอย่างที่ชายคนก่อนได้ทำเขาสวมหมวกออกหากินทางขโมยต่อไป วันหนึ่งพ่อค้าซึ่งเปลี่ยนอาชีพมาเป็นขโมยได้เข้าไปในบ้านชาวนาผู้มั่งคั่งคนหนึ่งตอนนั้นเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผู้คนกำลังนวดข้าวกันอยู่ที่ลานบ้านชาวเกาหลีเขาใช้ไม้นวดข้าวกันพ่อค้าก็เข้าไปในบริเวณที่นวดข้าวนี้ด้วยแต่เสื้อซ่าเขาไปยังไงไม่ทราบก็โดนไม้นวดข้าวตีหัวเอาพวกที่นวดข้าวอยู่ก็มองไม่เห็นก็คงทำงานต่อไปพ่อค้าก็เลยถูกไม้นวดข้าวตีเข้าหลายทีถึงก็ล้มพุบหมดสติ ส่วนหมวกใบนั้นก็ถูกเหยียบย่ำจนฉีกขาดไม่เป็นชิ้นดีก็เป็นอันจบเรื่องหมวกวิเศษของผีแต่เพียงแค่นี้ครับนั่นก็เป็นนิทานเกาหลีอีกเรื่องหนึ่งครับมาคุยกันถึงเรื่องคุณธรรมของคนจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับความกตัญญู มีอยู่เรื่องหนึ่งครับเมื่อราวเจ็ดร้อยกว่าปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นสมัยของราชวงศ์โจสมัยนั้นผู้คนทั้งหลายยึดถือการกรตัญญูต่อแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นที่สุดทุกบ้านทุกเรือนต่างรู้ซึ้งในเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีแล้วก็เชิดชูขึ้นไว้เป็นคุณธรรมที่สูงสุดลูกหลานในแต่ละครอบครัว ต่างดูแลเอาใจใส่ปรนิบัติรับใช้แม่ของตัวด้วยความรักใคร่เคารพนอบน้อมไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ต้องทำให้แม่ก่อนจะใช้สิ่งของอะไรก็มอบให้แม่ได้ใช้ก่อนและไม่ว่าจะกินอะไรก็ต้องให้แม่ได้กินก่อนการปฏิบัติตนอย่างนี้ถูกปลูกฝังแนบแน่นตราตรึงอยู่ในจิตใจของผู้คนจนเป็นปกติวิสัย นับได้ว่าเวลานั้นเป็นยุคทองของความกตัญญูกตเวทีโดยแท้เจ้าผู้ครองแกว้นเจ้งขณะนั้นก็คือท่านเจ้าเมืองจวงด้วยเหตุที่แม่ของท่านที่มีชื่อว่าอูจังได้เคยรู้เห็นเป็นใจช่วยเหลือสูตันผู้เป็นน้องชายให้ยึดอำนาจการปกครองจากตัวแต่ในเวลาต่อมาท่านเจ้าเมืองสามารถชิงอำนาจกลับคืนมาได้อีกครั้ง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะสงบเรียบร้อยลงแล้วแต่ท่านก็ยังคงรู้สึกขุนเคืองใจถึงกับออกคำสั่งให้ในประเทศแม่ของตัวเองไปอยู่ที่เมืองอิ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนมณฑลเหอหนาน,นท่านเจ้าเมืองจวงได้ลั่นวาจาสาบานเอาไว้ว่าถ้าจะให้พบหน้ากันอีกก็ต้องไม่ใช่บนผืนแผ่นดินนี้คำพูดดังกล่าวมันช่างเต็มไปด้วยความโกรธเคืองที่มากมาย เราก็ไม่ยอมกลับมาพบหน้ากันอีกเลยจนชั่วยชีวิตเวลานั้นท่านเช่าสูซึ่งรับราชการเป็นเสนาบดีอยู่ในจวนเจ้าเมืองวันหนึ่งเขาได้รับเชิญเข้าไปร่วมรับประทานอาหารด้วยระหว่างรับประทานอาหารบนโต๊ะสำรับของเขามีอาหารชั้นเลิศอยู่จานหนึ่งแต่ท่านเสนาบดีก็ไม่ได้แตะต้องเลยแม้แต่น้อยท่านเจ้าเมืองสังเกตเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกประหลาดใจ ก็เอ่ยถามเขาว่าเป็นเพราะเหตุใดท่านเช่าสูก็บอกว่าเอ,อข้าผู้น้อยมีแม่ผู้ชราภาพอยู่ที่บ้านด้วยแต่ไหนแต่ไรมาหากในบ้านมีอาหารดีๆข้าพเจ้าต้องให้ท่านแม่รับประทานก่อนเสมอวันนี้ท่านเจ้าเมืองเมตตาให้ข้าผู้น้อยมารับประทานอาหารดีๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าอาหารชั้นเลิศจานนี้ท่านแม่ของข้าในะยังไม่เคยได้รับประทานเลย ข้าผู้น้อยก็ตั้งใจว่าจะขออนุญาตท่านนำเอาอาหารชั้นเยี่ยมจานนี้ยกลับไปเป็นของกำนันให้ท่านแม่ที่บ้านเสียก่อนท่านจเจมืองฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกทราบซึ้งสะเทือนใจเปน็นอันมากก็มอบอาหารชั้นดีนอกเหนือจากที่นำมาจัดเลี้ยงให้เขานำกลับไปฝากแม่ที่บ้านอีกส่วนหนึ่งความกตัญญูของท่านเสนาบ,บดีก็ทำให้ท่านจเจมืองได้สติรู้สำนึกแล้วก็อยาก จะพบหน้าแม่ผู้บังเกิดเกล้าของตัวเป็นที่สุดแต่เขาหวันเกรงว่าจะเสียวาจาสัตว์ผิดต่อคำสาบานที่พูดออกไปจึงขอให้ท่านเสนาบดีเช่าสูคิดหาวิธีช่วยให้ท่านได้พบกับแม่โดยที่ไม่ต้องผิดคำสาบานในคำสาบานนั้นก็คือว่าถ้าจะให้พบหน้ากันอีกก็ต้องไม่ใช่บนผืนแผ่นดินนี้ท่านเสนาบดีผู้มีจิตใจกตัญญูก็หาทางแก้ไข โดยขุดอุโมงค์ลงไปเพื่อให้ทั้งสองแม่ลูกได้พบกันใต้พื้นดินอุบายอันปราดเปรื่องแยบยนต์ของท่านเฉาสูช่วยให้ท่านเจ้าเมืองไม่ต้องผิดต่อคำสาบัานที่กล่าวว่าจะไม่ขอพบหน้ากันอีกบนพื้นดินและแล้วแม่ลูกที่ห่างเหินจากกันมานานปีก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งยังความปราบปลื่มปิติยินดีแก่ทั้งสองฝ่ายเป็นล้นพ้นหลังจากนั้นท่านเจ้าเมืองก็ปฏิบัติ ตามแบบอย่างท่านเสนาบดีโดยรับเอาผู้เป็นแม่มาอยู่ด้วยพร้อมทั้งดูแลปลิบัติรับใช้อย่างเสมอต้นเสมอปลายไปจนตลอดชีวิตประหนึ่งว่าแม่ของท่านไม่เคยทำความผิดใดๆมาก่อนเลยสำหรับลูกนในโลกนี้พ่อแม่ไม่มีคำว่าผิดมีใครกันเล่าที่จะสามารถว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่อยู่ในฐานะสูงกว่าตนได้แต่เพราะความกตัญญูอันลึกซึ้งท่านเสนาบดีเช่าสู จึงสามารถเตือนสติให้ท่านเจ้าเมืองหันกลับมากตันยูต่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวอีกครั้งหนึง่งเหตุชนิดผู้คนทั้งหลายก็พากันยกย่องความกตัญญูกระตะเวทีของท่านเช่าสูว่าเป็นความกตัญยูอันบริสุทธิ์ท่านเสนาบดีเช่าสูแห่งแคว้นเจียงนมีชีวิตอยู่สมัยราชวงศ์โจเขาเรียกว่ายุคซุนซิวท่านเกิดตอนต้นรัสมัยกษัตริย์ผิง แล้วก็ถึงแก่กรรมลงในช่วงปลายรัชสมัยกษัตริย์ท้วนซึ่งเป็นช่วงเวลาก็คือก่อนคริสต์ศักราษรวมอายุของท่านได้70ปีทีนี้มาคุยนถึงเรื่องของเทพเจ้าของจีนนะครับในแต่ละสาขาอาชีพเอาประเภทที่คนไม่ค่อยรู้จัก อ่าพอถ้าจะรู้จักแล้วก็คุยไปก็เท่านั้นแหละ,ทะเทพเะ้จ้าแห่งเต้าหู้ครับนะในบรรดาชาวจีนที่ทําเต้าหู้ขายหรือว่าทํามาค้าขายอาหารที่ปรุงจากเต้าหู้ล้วนรู้จักและนับถือเทพสุนปินและเทพผางเจียนว่าเป็นเทพปรมาจารย์ประจําวิชาชีพของตัวกันมาตั้งแต่สมัยอดีตในตำนานกล่าวว่าสมัยจั่นก่อมีขุนพลสองนาย คนหนึ่งชื่อสุนปินคนหนึ่งชื่อผังเจียนเป็นชายชะกันที่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่งผังเจียนนี่เป็นแม่ทัพในแคว้นเว่ยเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบไม่ฟังใครแล้วก็ชอบบงการคนอื่นในขณะที่สุนปินน่ะเป็นเลขาเป็นเสนาธิการของแคว้นฉีมีความปราดเปรื่องสมกับเป็นนักปราราชบัณฑิตแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจดีงามแม้ว่าจะมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกัน ราวขาวกับดำแต่พังเจียนกับสุนปินก็เป็นมิตรสหายกันมาตั้งแต่เด็กทั้งสองร่ําเรียนวิทยายุธ์ด้วยกันกับอาจารย์คนเดียวกันฝ่ายพังเจียนนะเมื่อเป็นวิทยายุ์ก็คิดจะลงเขาลาอาจารย์ไปสมัครเป็นขุนนางในราชสำนักด้วยความใจร้อนแล้วก็สําคัญตนผิดส่วนสุนปินคนใจเย็นนั้นมีความมานะอดทนเฝ้าปฏิบัติแล้วก็ทำตามที่อาจารย์สั่งสอนทุกอย่าง โดยไม่คิดว่าตัวน่ะเป็นผู้ที่มีความรู้มากแล้วเป็นธรรมดาที่อาจารย์จะต้องให้ความรักใคร่เอ็นดูสุนปินมากกว่าผางเจี้ยนคนใจร้อนและนั่นก็เป็นเหตุให้ผางเจี้ยนตำหนิว่าอาจารย์ลำเอียงแล้วก็เกิดจิตใจริษยาสุนปินเพื่อนของตัวครั้นเมื่ออาจารย์ล้มป่วยลงวันหนึ่งสุนปินก็กลัดกลุ้มเป็นกังวลเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถจะรับประทานอาหารได้เลย สุนปินก็นั่งคบคิดว่าหากประดิษฐ์อาหารแปลกใหม่ขึ้นมาอาจารย์อาจจะรับประทานได้เพราะว่าไม่ใช่อาหารที่ซ้ำซากจำเจนักดังนั้นสุนปินก็นำเอาถั่วเหลืองมาบดจนละเอียดเป็นผงแล้วก็กรองเอาแต่น้ำถั่วเหลืองไปต้มจนเดือดน้ำเต้าหู้อันหอมหวนนั้นก็ทำให้สุนปินดีใจมากก็ยกหม้อน้ำเต้าหู้ร้อนๆเข้าไปให้อาจารย์ในถ้ำ แต่ว่ามาถึงปากถ้ำสุนปินก็นั่งพักที่โขดหินหน้าถ้ำด้วยความเหนื่อยอ่อนโขดหินที่ปากถ้ำนั่นเป็นที่สุนปินได้นำเกลือมาตากไว้อยู่เป็นนิดในเวลานั้นเองคราบเกลือที่ติดจับอยู่บนก้อนหินไหลซึมและย้อยลงใส่หม้อน้ำเต้าหู้จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปน้ำเต้าหู้ในหม้อก็จับตัวกันเป็นก้อนเต้าหู้สุนปินเห็นอย่างนั้นก็ประหลาดใจนะก็พิจารณาดูที่มาที่ไป ก็ทราบได้ว่าเป็นเพราะคราบเกลือย้อยลงจากก้อนหินหยดลงไปผสมผสานกับน้ำเต้าหู้ในหม้อน,นั่นเองเมื่อเห็นอย่างนั้นซุนปินก็ทราบได้ว่าน้ำเต้าหู้ที่แข็งเป็นก้อนอย่างนี้คงจะกินได้ไม่มีโทษอันใดเพราะว่าเกลือก็เป็นเครื่องปรุงอันวิเศษอยู่แล้วบางทีเต้าหู้อันนี้อาจจะเป็นอาหารวิเศษที่เทวดาบนป่าบนเขาบนดานให้เกิดขึ้นก็เป็นได้ดังนั้นสุนปินก็นำเอาน้ำเต้าหู้ที่แข็งเป็นก้อนไปให้อาจารย์ได้รับประทาน อาจารย์ที่นอนป่วยอยู่ก็รับประทานได้ถึงสามถ้วยแล้วก็เอ่ยชมสุนปินอย่างพออกพอใจสุนปินทำเต้าหู้แบบนี้ให้อาจารย์รับประทานอีกเป็นเวลาไม่กี่วันอาการก็กลับดีขึ้นแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังแข็งแรงสดชื่นกรกะปรี้กระเปร่ากว่วาเดิมอีกด้วยเมื่ออาจารย์หายป่วยก็ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ต่างๆให้สุนปินมากมายจนกระทั่งผังเจียนคนใจร้อนน่ยยิ่งเพิ่มความอิจฉาริษยามากขึ้น คืนหนึ่งถังเจนก็แอบกวาดเอาเกลือที่ตากไว้บนโขดหินปากถ้ำออกไปจนหมดแล้วนำเอาผงหินอ่อนมาทาไว้ทั่วก้อนหินที่ปากถ้ำขั้นเมื่อวันรุ่งขึ้นสุนปินเอาหม้อน้ำเต้าหู้มาวางไว้ข้างใต้ก้อนหินเพื่อให้เกลือย้อยลงใส่หม้ออีกดังที่ทำเป็นปกติประจำวันก็ปรากฏว่าน้ำเกลือที่ไหลผ่านแท่งหินย้อยลงใส่หม้อน้ำเต้าหู้กลับกลายเป็นน้ำหินอ่อนไม่ใช่น้ำเกลือ แต่ว่าน่าแปลกที่น้ำเต้าหู้ยังคงจับตัวเป็นก้อนแข็งเหมือนเช่นที่สุนปินทำเต้าหู้ทุกวันเมื่ออาจารย์รับประทานเข้าไปก็ไม่ได้เกิดอาการเป็นพิษหรือว่าท้องเสียแต่อย่างใดนับว่าผิดคาดจากที่ผางเจี้ยนตั้งใจไว้ต่อมาทั้งสุนปินและผางเจี้ยนก็ได้นำมาวิธีทำเต้าหู้เนี้ยเผยแพร่ไปในหมู่ชาวบ้านบรรดาชาวบ้านที่รู้วิธีทำเต้าหู้ขายเพราะสุนปินกับผางเจี้ยน ก็เลยยกย่องว่าสุนปินกับผังเจียนเนี่ยเป็นเทพปรมาจารย์แห่งวิชาชีพการทำเต้าหู้ขายแม้ว่าสูตรของทั้งสองเทพนี้จะต่างกันสูตรของสุนปินนั้นใช้เกลือก็มีรสอร่อยกลมกลืนกลมกลม่อมอีกทั้งยังมีรสชาติหวานเล็กน้อยส่วนสูตรเต้าหู้ของผังเจียนเนี่ยมีรสขมเล็กน้อยเพราะใช้หินอ่อนแต่ว่ารับประทานก็มีประโยชน์ดีเช่นเดียวกัน